าวบ้านจังหวัดระยองมาเดินซื้อของที่ตลาดมาบตาพุดเดินไปเดินมาเอ๊ะทำไมควันดำขโมงเต็มตลาดไปหมดเลยออกไปดูหน้าตลาดหน่อยสิปรากฏว่าเจอกระบะ2คันค่ะจอดแช่อยู่หน้าตลาดเบิ้ลเครื่องควันดำเต็มขโมงเลยค่ะแล้วมันเกี่ยวละเดี๋ยวถือไหมเหนูว่างงโอ้วันนี้เยอะกว่าร้านขายไก่ย่างอีกคุณผู้ชมคะกระบะคันสีบรอนเงินเหมือนตั้งใจเบิ้ลควันดำให้ไปใส่กระบะคันสีเขียวไม่รู้นะคะว่ามีปัญหาอะไรกันแต่ทำให้ชาวบ้านบริเวณนั้นเดือดร้อนจากปัญหามลพิษและรถติดฝั่งสีเขียวก็เอาคืนค่ะจังหวะจะหนีเบิ้ลควันดำอีกรอบคนเดือดร้อนคือคนเดินตลาดและพ่อค้าแม่ค้าถามกับคนเห็นเหตุการณ์นะคะชาวบ้านในละแวกนั้นบอกว่าจริงๆอ่ะแจ้งตำรวจให้มันระงับเหตุแล้วนะเพราะกลัวว่า2คันนี้จะมีเรื่องกันสุดท้ายตำรวจไม่มาชาวบ้านในตลาดก็เลยต้องเดินไปเคลียร์เองค่ะเดินไปสอบถามเบื้องต้นได้ข้อมูลจากรถคันหนึ่งว่าเหมือนมีเรื่องขับปาดกันไปปาดกันมาสุดท้ายมาจอดขวางกันที่ตลาดฝั่งนึงไม่ยอมเบิ้ลเครื่องใส่อีกฝั่งนึงก็ไม่ยอมเช่นเดียวกันก่อนไปก็เบิ้ลเครื่องกลับคืนสุดท้ายคนเดือดร้อนก็คือประชาชนค่ะแต่ยังดีที่ไม่ได้ลงมาต่อยตีทะเลาะวิวาทกันแต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาอยากจะฝากว่าอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจัดการเรื่องนี้หน่อยเพราะคนขายของเขาเดือดร้อนแล้วก็ที่สำคัญถ้าคุณขับรถใช้รถใช้ถนนก็อยากจะให้ใจเย็นๆต่อกันฟังเสียงจากชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ค่ะควันดำเลยนะเบรกเหมือนรถถลายมาชนป้ายผมก็ไปขวางตรงทางเข้าแล้วก็จอดลงก็จะไปต่อว่ากันรถคู่กรณีจอดรถขวางเนาะรถติดมากเนี้ยก็เลยไม่พอใจก็พากันเบิร์นรถเร่งควันดำไต่บนถนนเลยมีเห็นอยู่หลายคันอยู่นะรถคันขาวคันสีบอลสีเขียวก็มีหลายคันเดี๋ยวขับมาถึงแล้วชอบเบิ้ลเวลารถติดอะไรเขาก็ชอบเบิ้ลกันนี้แหละเหมือนมันจะมันช้าไม่พอไม่ทันใจเขาไงก็ไม่รู้สายซิ่งอะเนาะก็อยากให้แบบกดขันนี้หน่อยเนาะเรื่องรถเบิร์นรถอะไรรถซิ่งอะก็เห็นออกกฎหมายมาก็ไม่เห็นได้ผลอะไรสักอย่างแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางกฎหมายมาจัดการก็ไม่มาสักทีทีนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปก็เดินตรวจสอบแถวๆตลาดด้วยนะคะปรากฏว่าไปเจอรถกระบะคันสีเขียวนะจอดทิ้งไว้อยู่ที่ลานปูนหลังตลาดก็ถามนะคะว่าเอ้าทำไมรถคันในคลิปมาจอดทิ้งไว้ตรงนี้เป็นคนแถวนี้หรือเปล่าพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าเป็นคนเก็บเงินในตลาดนัดนี่แหละแต่ว่าตลาดเนี่ยเขาขายตอนเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เก็บเงินเนี่ยยังไม่มาแต่เจอแต่รถจอดทิ้งไว้ตรงนี้ทีมข่าวตามเรื่องนี้ต่อนะคะเพื่อขอข้อเท็จจริงจากเขาว่าที่พี่ไปเบิ้ลเครื่องอยู่ที่ตลาดหน้าตลาดตรงนั้นเนี่ยสาเหตุมาจากอะไรและขอโทษพ่อค้าแม่ค้าเขาแล้วหรือยังต้องบอกท่านผู้ชมนะฮะถามท่านผู้ชมว่าเท่ไหมทำแบบนี้นะมันจะเหม็นควันเหมือนอะไรสิถ้าควันเยอะแบบนี้หน้ากากอนามัยเอาไม่อยู่เลยนะนะฮะไม่ใช่แค่ควันด้วยไปขวางถนนซะแบบนั้นนะความผิดสำเร็จชัดเจนขึ้นอยู่กับว่าตำรวจจะทำอะไรไหมคุณพี่สมหวังเมื่อกี้เนี่ยเขาก็อุตส่าห์ไปเตือนนะฮะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ